ครอบบ้าไข่ซีซั่น1ตอนที่4นะฮะปัจกมานะฮะล็อบบี้นะฮะก็เหมือนเป็นพนักงานคอมนะฮะทำงานนะลูกค้าเนี่ยเขาก็เอาคอมมาซ่อมนะฮะล็อบบี้เนี่ยก็เป็นคนรับเรื่องไว้นะฮะล็อบบี้มันก็พูดไปมั่วๆนะฮะบอกว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะฮะซึ่งลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่สนใจนะฮะบอกว่าเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวฉันจะกลับมาเอานะฮะสักชั่วโมงหนึ่งพอไหมนะฮะฟังล็อบบี้มันก็เลยบอกว่าโอเคเลยนะฮะล็อบบี้มันก็แอบถามพาสเวิร์ดของลูกค้านะฮะบอกว่าพาสเวิร์ดคืออะไรนะฮะผมจะได้ล็อกอินนะฮะพาสเวิร์ดมันก็คือพาสเวิร์ดนั่นแหละนะฮะแน่นอนว่าล็อบบี้เนี่ยไม่ใช่พนักงานนะฮะมันก็ไปเอาคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเนี่ยมามันก็โยนเสื้อให้กับเพื่อนมันนะฮะแล้วบอกว่าโอเคนะเดี๋ยวฉันเอาส่วนแบ่งมาให้นะฮะล็อบบี้เนี่ยมันก็เอาข้อมูลเนี่ยไปขายนะฮะล็อบบี้กำลังจะเดินออกไปนะฮะมันก็ไปเจอกับป้ายฝึกคอบบ้าไข่นะฮะซึ่งรู้เลยว่าพ่อของมันเองนะอ่ะนะฮะตัดกลับมาจอนนี่เนี่ยมันก็ได้เอามิเกลไปส่งนะฮะก็โดนแม่ของมิเกลนี่ด่าเลยนะอย่ามาเข้าใกล้ลูกฉันอีกจอนนี่ก็เลยบอกว่าผมขอโทษครับจอนนี่ด้วยความเซ็งก็กำลังกินเบียร์อยู่นะฮะแล้วก็เดินมานะฮะก็ไปเห็นรูปของลอรุสโซนะฮะก็เลยบอกว่ายิ้มหาประแสงอะไรวะแล้วปรากฏว่าด้านข้างเนี่ยกำลังมีชายคนหนึ่งก็กำลังเหมือนพ่นกาวิตี้อยู่นะฮะมันก็เลยบอกว่านะฮะอยากกินเบียร์ไหมล่ะตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะก็ทำอาหารให้ลูกกินไปโรงเรียนแล้วก็มันก็ไปเรียกแซมให้มากินนะฮะแต่แซมเนี่ยก็ไม่สนใจก็เหมือนจะพยายามจะง้อแซมนั่นแหละนะฮะแซมก็ไม่คุยไม่อยากคุยกับพ่อนะแล้วก็รีบวิ่งไปโรงเรียนเลยนะฮะแดเนียลก็เซ็งเลยนะฮะสัตว์ลูกงอนระหว่างที่ขับรถไปนะฮะเขาก็คุยกับเมียนะฮะบอกว่าเนี่ยขอโทษทีนะที่มาสายผมแค่อยากคุยกับแซมนะแต่ลูกเนี่ยเมินผมนะลูกเกลียดผมแล้วนะเมียก็เลยบอกว่าลูกเป็นวัยรุ่นนะคุณทำให้ลูกเนี่ยขายหน้าต่อหน้าเพื่อนนะลูกก็ต้องเกลียดคุณอยู่แล้วนะฟังนะคะฉันอยากแค่เตือนเรื่องป้ายของคุณก่อนนะฮะฉันแค่อยากเตือนนะฮะว่าอย่าตกใจนะนะฮะถ้าคุณเจอป้ายของคุณนะอย่างนี้นะฮะปรากฏว่ามีรูปจู่นะฮะจ่ออยู่ที่ปากของลอรุโซนะฮะแดนนี่ก็รีบไปแจ้งความนะฮะบอกว่าเนี่ยอยากให้จับไอเวนตไลที่มาทำอย่างนี้เมียก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าไปอะไรมากถ้าคุณแจ้งความเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะอย่าไปแจ้งจับอะไรเลยนะฮะฉันเข้าใจนะที่คุณกำลังโกรธนะคิดในแง่บวกไว้สินะฮะแง่บวกหรือแง่บวกอะไรผมมีไอ้จู่จ่อที่ปากนะฟังนะนะไม่มีใครเห็นมันหรอกนะฮะเลือกจอกจงเฉพาะตรงที่รถขับผ่านเยอะๆนะนะก็สมมติว่าถ้ามีคนเห็นมันก็สมมติว่าทุกคนได้เห็นแล้วกันนะก็ได้นะมาสมมติกันว่าคนเห็นมันนะฮะสมมติว่าทุกคนเห็นกันหมดเลยไม่มีใครจำคุณได้หรอกโอเคไหมงั้นเหรอนะฮะพวกเขาจะเห็นแค่กระปูตอนนี้มันเป็นป้ายกระปูไปแล้วนะฮะคนขับรถเร็วกันจะตายนะฮะพอเห็นป้ายใหม่เขาก็จะลืมไปแล้วนะฮะปรากฏว่าแดนนี่มองไปนะฮะเห็นเพื่อนร่วมงานกำลังพูดนะฮะบอกว่าไอ้ป้ายนั้นมันตลกชะมัดเลยนะฮะแดนนี่ก็เลยบอกว่าเราจะทาสีทับมันนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็โดนซ้อมอย่างหนักนะฮะแม่เนี่ยก็เป็นพยาบาลนะฮะเขาก็เอาน้ำแข็งมาประคบให้นะฮะมิเกลเนี่ยชื่อเล่นคือมิกกี้นะฮะก็เลยถามว่าบอกแม่มานะว่าใครทำนะแม่จะโทรไปหาโรงเรียนแล้วพวกเขาปกป้องลูกได้นะฮะนั่นมันยิ่งจะทำให้เรื่องเนี่ยแย่ลงนะถ้าผมฝึกมากกว่านี้บางทีผมอาจจะ no ไม่เลยอาจารย์เราเรียนไม่ผิดนะครับผมแค่ยังไม่พร้อมไม่เอาห้ามเรียนคาราเต้อีกคามินแกมีปัญหาอะไรนักหนาหลานอุตส่าห์หาสิ่งที่หลานชอบแล้วเนี่ยทำไมไม่ปล่อยหลานไปสักทีก็ดูสารรูปเขาสิที่จริงเขาก็ต้องฝึกต้องการฝึกจริงไหมนะตั้งการก้มหัวผู้ชายคนนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เขาเปล่านะแม่เขาเป็นคนดีแม่รู้ว่าเขาเป็นคนขี้แพ้เขาไม่ใช่ไอ้คนขี้แพ้ถ้าแม่รู้จักเขาแม่จะรู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยดีมากตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็กำลังเมาเบียร์อยู่นะฮะเบียร์ก็หกบนพื้นนะฮะแล้วก็รับโทรศัพท์มานะฮะมิสเตอร์ลอเรนส์นะฮะนี่คือครูใหญ่เจนกินนะฮะรองครูใหญ่โรงเรียนที่เคยติดต่อไปหาคุณเรื่องล็อบบี้อ่ะเราคุยกันเมื่อ2เดือนที่แล้วจำได้มั้ยอ๋อจำได้ครับผมจำได้ขอโทษด้วยนะฮะขอโทษที่ขัดจังหวะคุณนะฮะที่คุณกับลูกชายเนี่ยไปผูกสัมพันธ์กันที่แม่น้ำโคโลราโดที่คุณเขียนบอกว่าคุณจะไปแค่2สัปดาห์แต่นี่ไปกับเดือนแล้วนะเดี๋ยวนะฮะล็อบบี้ขาดเรียนเป็น1เดือนแล้วเหรอฉันเข้าใจดีว่าการใช้เวลาที่แม่น้ำเนี่ยอาจจะทำให้หลงลืมเวลาง่ายๆนะฮะแต่ถ้าลูกคุณไม่กลับมาเรียนในสัปดาห์นี้นะเราจะต้องพิจารณาให้เขาซ้ำชั้นเขาจะไปแน่นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองแล้วเขาก็ออกมาจากห้องของเขานะฮะซึ่งอยู่ต้องห้ามของมิเกลอาจารย์ครับแม่ผมบอกให้ผมไปฝึกกับคุณนะฮะแต่ผมมีไอเดียนะบางทีถ้าเราไปถึงที่สำนักก่อนนะนายไม่เข้าใจไอ้หนูไม่มีสำนักแล้วเว้ยฉันปิดมันจบแล้วแล้วผมล่ะผมต้องการคุณนะอาจารย์ขอโทษด้วยนะไอ้หนูฉันต้องไปแล้วตัดกลับมาที่โรงเรียนนะฮะไอชาเนี่ยก็โดนเพื่อนบูลลี่นะฮะที่โดนลง IG เนี่ยนะฮะแซมก็เลยมาหาไอชานะฮะรู้สึกยังไงบ้างนะฮะฉันกลายเป็นไวรัลคิดว่ายังเป็นไงล่ะในระหว่างนั้นก็มีคนเดินด่าไอชามาเสมอนะฮะฟังนะพวกนั้นใจร้ายมาแต่ความจำมันสั้นแต่เดี๋ยวเขาก็ลืมนะฮะใช่เลยแต่ฉันเนี่ยไม่ลืมเลยนะฮะแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าแซมเดินหนีไปเฮ้ยเป็นยังไงแฟนฉันอยู่นี่นะฮะไงเป็นอะไรเปล่าหรอกนะฮะฉันได้ตัวหนังมาแล้วนะแน่ใจนะว่าวันไหนไม่ฝืนใจไปอ่ะไม่เลยมันต้องสนุกแน่นะฮะรู้นะว่าหนังพวกนั้นเป็นหนังวัยรุ่นใกล้ตายตกหลุมรักกันอะไรพันนั้นอ่ะฉันชอบหนังเศร้าจะตายนะเธอสัญญานะจะไม่รอฉันถ้าฉันร้องไห้นะแซมก็กำลังอินเลิฟครับฉันต้องเข้าเรียนนะคืนนี้เจอกันฉันอยากไปดูนะแล้วทั้งคู่ก็จุ๊บกันนะฮะปรากฏว่าพ่อโทรมานะแซมไม่ยอมรับนะไม่เอาหน้าแซมนี่คุณสั่งมื้อเที่ยงมาเหรอนะฮะหมอนี่บอกว่าจะสั่งไส้กรอกร้อยอันขอดูไปเสร็จได้ไหมนะจากร้านทอมโคไอสับปลังเคนั่นนะใช่เลยคิดว่ามันเป็นฝีมือมันหรือเปล่านะแต่มื้อเที่ยงมื้อนี้ฟรีนะใช่
แต่ผมไม่หิวนะฮะแดเนียลก็เลยโทรเช็คนะครับเรื่องป้ายโฆษณาไปถึงไหนแล้วนะลูกน้องมันก็ขึ้นมาปรากฏว่าลูกน้องมันก็ยังไม่ยอมลบสักทีนะฮะไอ้รูปกระปูอะพวกเราก็เริ่มลบแล้วแต่พวกเราเริ่มลบจากส่วนขอบๆเข้ามานะเหลือไว้ตรงกลางอะไรอย่างงี้นะฮะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะก็กำลังมั่วสุมกับพวกเพื่อนๆแล้วจอห์นนี่ก็เข้ามาพอดีนะฮะบอกว่าพ่อมาตั้ง5นาทีแล้วไม่ได้ยินเพราะเพลงขยะนั่นนะนั่นเครื่องเล่นเทปใครนะพ่อมาทำอะไรที่นี่นะครูใหญ่โทรมาบอกเว้ยได้ยินเรื่องทริปโคโลราโดนั้นแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าทริปนั้นความจริงมันเป็นยังไงนะถ้าจะทำให้พ่อรู้สึกดีขึ้นคราวหน้าพ่อก็เลือกที่จะไม่ไปก็ได้นะฟังนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเว้ยลูกคุณไปอยู่ที่โรงเรียนไม่ใช่มาเสียเวลาชีวิตไปเที่ยวเตะกับไอ้พวกห่านี่นะนี่บ่าย3แล้วคงมีชั่วโมงสุขสันต์กันที่ไหนสักแห่งอย่าเชียวนะอย่าพูดถึงแม่อย่างนั้นเชียวนะฟังนะพ่อเข้าใจนะโรงเรียนมันเป็นที่น่าเบื่อนะแต่ลูกมีอนาคตรออยู่นะเว้ยแปลว่าพ่อโตไปผมจะเปิดโรงเรียนคาราเต้ที่ห้างบ้านนอกได้ใช่ไหมแล้วพวกเพื่อนๆมันก็พากันหัวเราะนะฮะพ่อไม่ได้พูดถึงตัวเองเข้าใจไหมลูกยังประสบความสำเร็จได้แบบแดเนียลลอรุโซเพื่อนของเก่าของพ่อนั่นเหรอต้องรู้สึกดีแน่เลยที่เป็นผู้ชนะก็แล้วแต่จะไปหรือไม่ไปโรงเรียนก็ตามใจพ่อไม่สนอยู่แล้วก็นั่นแหละพ่อไม่สนไม่งั้นคงใช้เวลานานขนาดนี้หรอกโรงเรียนเพื่อโทรหาแกเมื่อเช้านี่เองและผมก็จะเป็นไปโรงเรียนผมพอแล้วแม่โอเคแล้วเพราะงั้นจบเรื่องพ่อไปได้แล้วจอห์นนี่ก็ทำอะไรลูกไม่ได้นะเดินจากไปตัดกลับมาที่มิเกลนะก็เลยพูดถึงเรื่องคาราเต้นะไม่ฝึกแล้วหรอคาราเต้นะอาจจะดีก็ได้นะมันเริ่มทำให้นายมั่นใจขึ้นนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีนะเว้ยดิมิตรีก็เลยบอกว่านะครับดีแล้วแหละนายไม่ไปเรียนนะมันทำให้นายมีเรื่องไงโดนชกตาเขียวโดนตีจนเกือบตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อีไลก็บอกว่าเนี่ยฉันเจ๋งดีนะที่นายกล้าต่อกรกับไคลเลอร์นะฮะอีไลก็เลยบอกว่านะฮะมันไม่ควรไปยุ่งเรื่องพวกนี้ดีกว่านะเพนให้เร็วเนี่ยปลอดภัยสุดนะฮะไอ้ไคเลอร์ก็เดินมาพอดีทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มเดินหนีนะฮะแล้วไอ้ไคเลอร์เนี่ยมันก็แกล้งไอ้อีไลนะฮะเพราะว่าอีไลเนี่ยคือเป็นปากแหว่งนะฮะมันก็เลยบอกว่าโอ้ยสาวๆที่ไหนจะมากล้าจูบนายวะเนี่ยนะฮะมีเกียร์ก็เลยบอกอย่ายุ่งกับเขานะไคเลอร์นะนายว่าไงนะยังโดนไม่พออีกเหรอเพื่อนก็ตบไหล่มิเกลทีหนึ่งนะฮะใส่หัวไปนะฮะแล้วก็ผักหัวแล้วไคเลอร์มันก็ผักหัวมิเกลนะก็บอกว่าใส่หัวไปนะฮะทั้งคู่นี่ก็วิ่งหนีไปนะฮะส่วนไอ้ดิมิตี้นะฮะเดินช้านะก็โดนไอ้ไคเลอร์เนี่ยเอากระเป๋านะฮะดึงกระเป๋านะฮะแล้วก็ใส่ลงเข้าไปในถังขยะปรากฏว่าถังขยะนั้นมีน้ำนะฮะก็เปื้อนเต็มเลยนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะแซมก็อยู่แถวนั้นพอดีนะก็รู้ว่าความจริงเป็นยังไงนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลกำลังกลับบ้านนะฮะแม่ก็มารับนะฮะก็เรียกว่ามิกกี้มิกกี้นะฮะก็ได้ไปก็ได้นะเซอร์ไพรส์แม่เปลี่ยนกะนะฮะปะเราไปดูหนังสไปเดอร์แมนภาคใหม่กันนะฮะไม่ผมจะไปฝึกคาราเต้นะฮะแม่ไม่ยอมแน่นอนนะฮะไม่เอานาลูกไปเถอะไปด้วยกันเถอะนะฮะไม่ไปกลับบ้านเถอะผมไม่อยากไปนะฮะก็ได้ปะอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะก็มาคุยกับทีมการตลาดเหมือนทำโฆษณาเลยแหละก็มาคุยกับทีมโฆษณานะฮะแล้วบริษัทนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเราก็เพิ่งถ่ายโฆษณาให้อีกบริษัทหนึ่งนะคิดว่ามันน่าจะมาใช้ร่วมกันได้นะฮะแล้วก็เป็นบริษัทขายรถคู่แข่งนะฮะซึ่งเป็นเหมือนโชว์รูมคู่แข่งนะขายรถเหมือนกันคืออเมริกาเนี่ยก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้แยกกันเขาอาจจะไม่ได้แยกเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนขายรถนะซึ่งในเมืองนี้ก็มีของแดเนียลนะฮะแล้วก็มีอีกบริษัทนี่แหละนะฮะซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะซึ่งบริษัทของไอทอมโคนะฮะมันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเป็นคือเหมือนประมาณว่าเอาโฆษณาแบบอเมริกันรักชาตินะฮะบอกว่าเนี่ยใครซื้อรถกับผมเนี่ยก็คือพวกที่รักชาติอะไรอย่างงี้นะฮะและแดเนียลก็ดูก็คือเหมือนคือลอกประมาณว่าลอกไอเดียของแดเนียลมานะเพราะแดเนียลนี่ให้ต้นบอนไซนะกับคนที่มาซื้อรถส่วนไอคนนี้เนี่ยจะให้กระบองเพชรนะฮะเดนิเอลพอได้ดูจบก็โมโหแล้วก็เดินออกไปนะฮะตัดกลับมาที่แม่ของล็อบบี้นะก็กำลังคุยกับหนุ่มนะฮะอยู่นะฮะปรากฏว่าจอนี่นี่ก็เดินมาจอนี่นี่ก็เจอตัวนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขออนุญาตที่มารบกวนนะแต่ผมขอคุยกับเมียผมหน่อยนะฮะเมียก็เลยบอกว่าโอเคนะไปคุณไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวฉันขอคุยกับเขาหน่อยมาถึงก็ใส่เมียของตัวเองเลยนะว่าทำบ้าอะไรอยู่นี่นะทำไมคุณไม่ไปอยู่บ้านกับลูกนะฮะแทนที่จะมาหลอกกินข้าวฟรีจากไอ้เนิร์ดนั่นนะฮะบอกให้เอาบุญนะที่จริงฉันมาที่นี่เพื่อหางานบาร์เทนเดอร์อย่าแง่อยู่แล้วรู้ไหมว่าลูกชายโดดเรียนนะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของคุณนะกำลังสูดกัญชากับพวกสว่านะนั่นคงเป็นครั้งแรกนะที่คุณรู้ว่าลูกตัวเองอยู่ที่ไหนนะขอแสดงความยินดีด้วยเลยแต่ไอ้คนนั้นก็พยายามเข้ามาขัดจังหวะนะฮะแต่จอห์นนี่เนี่ยก็ไล่ออกไปนะฮะคุณย้อนให้ล็อบบี้นี่ดรอปเรียนเนี่ยนะฉันจะบอกนะว่าฉันทำอะไรเด็กนั้นไม่ได้อีกแล้วนะลูกมาอยู่กับผมได้นะผมจะทำให้เขาเข้าเรียนคุณจะดูแลลูกด้วยทักษะการเป็นพ่อที่น่าทึ่งสินะอย่างน้อยผมก็ไม่ถอดใจจากเขาขี้ยัดปากเหอะจอห์นนี่คุณถอดใจตั้งแต่วันแรกแล้ววันแรกเลยฉันคือคนที่อยู่กับลูกตอนที่ลูกติดโรคโมโนฉันอยู่กับลูกตอนที่เขาสร้างทางลาดสเก็ตเองแล้วข้อมือหักแล้วคุณล่ะหายหัวไปไหนตอนผมอยู่นี่แล้วไงมันสายไปแล้วจอห์นนี่เรื่องนี้ไม่มีสอบซ่อมแล้วเธอก็เดินไปนะฮะตัดกลับมาที่ไอ้ทอมโคนะฮะก็อยู่ที่โชว์รูมนะจอห์นนี่เนี่ยก็เดินมานะฮะรถสวยนี้นี่ถ้าเป็นผมนะผมจะอ่านเงื่อนไขแล้วก็คิดดีๆก่อนที่จะซื้อนะได้ยินมาว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยแอบเติมค่าใช้จ่ายปลอมทั้งค่านายหน้าต่อประกันพวกเขาสูบคุณจากทุกทางเท่าที่เขาทำได้เลย
เฮ้ยขอตัวสักครู่ได้ไหมครับนะไปดื่มชาไข่มุกสิฮะแองเจล่าพาเธอไปดื่มชาไข่มุกทีมื้อเที่ยงอร่อยไหมจอห์นนี่นะฮะเข้าเรื่องเถอะฉันเห็นโฆษณาตัวไหนของนายแล้วเห็นแล้วเหรอคิดว่าไงอ่ะฉันไม่รู้นะนายขโมยไอเดียต้นไม้จากฉันพูดอ้อมๆว่าฉันใช้น้ำเปลืองหรือไม่ก็ตอนที่นายบอกว่าเป็นในนายว่าฉันเป็นพวกไม่รักชาติรู้ไหมความรักชาติคืออะไรเสรีภาพในการพูดไงอีกอย่างฉันก็ทำได้แค่พูดนั่นแหละฉันไม่ใช่ทหารสงครามปฏิวัติจริงๆซะหน่อยส่วนนายก็ไม่ใช่นักคาราเต้จริงๆฉันเป็นแชมป์วอลเลย์สองสมัยเลยนะโอ้ได้ยินไหมเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมเรามีแชมป์คาราเต้สองสมัยแวะมาหาพวกเราฉันกังวลเรื่องนี้แล้วสิแล้วทุกคนก็พากันหัวเราะแดนนี่นะฮะได้ไม่เอาแดนนี่ฉันแค่ล้อเล่นเองให้ฉันเลี้ยงชาไข่มุกนะแองเจล่าเอาชาไข่มุกมาให้ลอรุสโซทีสิไม่ต้องเลยขอบคุณแองเจล่าฟังนะฉันมาแค่ที่นี่เพื่อบอกให้นายถอยไปซะเข้าใจไหมฉันมีเรื่องเยอะอยู่แล้วนะฉันไม่ต้องการเพิ่มเรื่องนี้อีกฉันขอโทษแดนนี่เดาว่าความชิงเด่นชิงดีของฉันเนี่ยมันคงจะครอบงำเรานี่ฟังนะวันเล่ใหญ่พอสำหรับเราสองคนนะแน่ใจนะว่าไม่เอาชาไข่มุกไม่ละไม่เป็นไรนั่นสิฉันคิดว่านายคงอิ่มแล้วหลังจากที่กินปิกาจูไปเต็มๆนะแล้วทุกคนก็หัวพากันหัวเราะนะฮะฉันชอบป้ายนะฮะเดนเนียลก็แบบอีสัตว์เอ้ยครับก็จระเข้ฟาดหางใส่แก้วกับแก้วชาไข่มุกของทอมโคนะฮะแล้วก็เดินจากไปอย่างเท่ๆนะฮะตัดกลับมาที่แซมนะฮะก็มาดูหนังกับไคลเลอร์นะฮะซึ่งตอนนี้แซมรู้ความจริงแล้วนะว่าไคลเลอร์เนี่ยไม่ใช่คนดีอย่างที่ตัวเองคิดนะฮะไคลเลอร์นี่ก็พยายามแบบแตะอ่างนะฮะกอดนะฮะแซมก็บอกดูหนังเฉยๆเถอะนะฮะที่จริงเราไม่ต้องชุดดูหนังเฉยๆก็ได้นะฮะมันก็พยายามมาหอมแก้มแซมนะแต่แซมก็พยายามถอยตัวออกนะฮะไคลเลอร์ก็ถามว่าเป็นอะไรนะฮะแซมก็เลยบอกว่าฉันเห็นที่นายทำกับพวกนั้นในห้องสมุดแล้วนะฮะเราแค่หยอกกันเล่นนะที่จริงพวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ก็ไคลเลอร์ก็พยายามอ้อนต่อนะฮะพยายามจับขาแซมก็เลยใช้วิชาคาราเต้นะผลักไคลเลอร์แล้วก็บอกหยุดเถอะนะฮะแล้วก็เดินหนีไปนะฮะเอาตะกมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่ก็กำลังกินอาหารอยู่กินที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นแล้วก็มองเห็นพ่อกับลูกนะฮะเหมือนกินอาหารด้วยกันนะทั้งคู่นี่ก็มีความสุขผิดกับตัวเองนะที่ไม่ต้องมานั่งกินอะไรก็ไม่รู้นะฮะและคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะแล้วมันก็แวะมาหาแม่ของมิเกลนะฮะบอกว่าได้โปรดนะฟังผมหน่อยนะผมรู้ว่าผมไม่ได้ช่วยเขาตอนที่ในเวลาที่สำคัญนะผมทำให้เขาผิดหวังผมรู้ว่ามันไม่มีการสอบซ่อมแต่เด็กนั่นเขาเป็นคนเดียวในโลกที่ไม่เคยถอดใจจากผมนะฮะและผมก็ไม่อยากถอดใจจากเขาเหมือนกันผมรู้ว่าผมทำพลาดครั้งใหญ่แต่ถ้าคุณให้เขากลับมานะผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวังอีกผมสัญญาแม่ของมิเกลก็ยืนฟังอยู่ขอร้องละลองคิดดูนะครับแล้วก็เดินจากไปนะแม่ของแม่ให้มิเกลก็ยืนฟังดูอยู่นะแม่ชอบเขานะตัดกลับมาที่แดนนี่นะฮะตัดกลับมาที่แดนนี่ก็บอกให้ลูกๆมากินข้าวกันนะฮะเขาก็คุยกับเมียนะบอกว่ายังหัวเสียเรื่องทอมโคอยู่หรอนะฮะผมแค่หวังว่าผมจะจัดการเรื่องนี้ได้นะลูกไม่ได้โกรธไปตลอดหรอกเฮ้ยว่าไงลูกนะฮะไอ้ลูกนี่ก็แบบคือเป็นคนอ้วนนะฮะแต่กินยากชิบหายเลยนะฮะบ่นตลอดเวลานะและแซมก็เดินลงมาอรุณสวัสดิ์จ้ะลูกอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ไม่มีแพนเค้กช็อกโกแลตแล้วเหรอนะฮะล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยพ่อกำลังตีแป้งอยู่เลยไหนบอกว่าพ่อบอกว่าไม่มีแพนเค้กกินไปเลยนะหุบปากแล้วกินไปเลยนะฮะสัปดาห์นี้หน้าร้อนเยอะเลยนะลูกอาจจะชวนไคลเลอร์มาว่ายน้ำที่บ้านเราก็ได้นะหนูว่าไคลเลอร์คงไม่ได้มาแถวนี้อีกแล้วล่ะค่ะเสียใจด้วยลูกรักแย่จังเลยนะอย่าทำหน้าตื่นเต้นเกินจริงไปสิพ่อนะฮะตื่นเต้นอะไรใครตื่นเต้นนะฮะพ่อเสียใจต่างหากนะฮะเล็ดหน้านี้ก็เสียใจมากๆด้วยนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็กำลังเก็บของรางวัลนะฮะถ้วยรางวัลนะฮะแล้วก็กินเบียร์อยู่นะฮะปรากฏว่านะฮะก็มีคนเดินเข้ามานะก็คือมิเกลนี่แหละมิเกลก็เลยบอกว่าแม่ผมอนุญาตให้ผมฝึกได้นะครับผมหมายถึงว่ายังเปิดสำนักอยู่นะตอนนี้เปิดแล้วฉันอยากรู้ว่านายพร้อมที่จะเลื่อนระดับต่อไปหรือยังพร้อมครับอาจารย์นายถูกอัดเละเพราะไม่ได้ป้องกันตัวฉันจะสอนวิธีการป้องกันตัวให้นายและสุดยอดการป้องกันตัวก็คืออัดเข้าไปอีกตัดกลับมาที่แดนนี่ก็ดีใจนะฮะเพราะว่าเคลียร์กับลูกได้แล้วนะฮะแดนนี่ก็อารมณ์ดีนะฮะนี่พวกนายทำป้ายดีมากเลยนะฮะแดนนี่ฉันมีอะไรให้ดูอะไรเหรอเราเจอรูปพวกนี้บนป้ายแถวป้ายเราเนี่ยเยอะเลยนะหมอนั่นเรียนไฮสคูลกับนายใช่ไหมไอเวนนี่มันหมิ่นเกียรติตระกูลเรานะนายจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคุณพี่ลุยใจเย็นนะตอนแรกฉันก็คิดว่ามันน่ารักดีนะแต่ตอนนี้มันไม่ตลกนี่มันแค้นส่วนตัวนี่เราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงจบตอนที่4 ซับสไครบ์ด้วยนะครับ